สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับแกช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะเอาลูกซองตัวใหม่นะครับที่เติม3,299 บาทนะครับได้ถาวรนะครับมาลงเฟียร์ตำนานคนเดียวนะครับดูสิว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเพจเราเคลียร์มอนเล็กๆก่อนบอสออกมาแล้วขอแบบว่าห้องไม่บั๊กก็แล้วกันป่ะเรียกตัวช่วยออกมานะครับช่วยหน่อยผมรู้สึกว่าปืนมันจะเบามากนะครับผมรู้สึกว่ามันเบาแบบแปลกๆนะครับทั้งที่มันไม่น่าจะเบาอะไรขนาดนี้หรือว่าอัปเดตแพทตัวนี้เข้ามาแล้วมีบั๊กวะไม่แน่นะครับอาจจะมีบั๊กก็ได้ดาเมจแม่งแบบไม่ค่อยแรงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะมีการแก้ไขหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซิร์ฟจีนที่ผมเคยทำคลิปไปเมื่อ10 เดือนที่แล้วเนี่ยมันไม่กากขนาดนี้นะครับตอนนี้แม่งยังกากเกเคงงเลยทำไมมันกากขนาดนี้วะดูดิยิงไม่เข้าเลยปะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมาลงคนเดียวให้ดูนะครับจะให้ดูนะครับว่ามันผ่านหรือเปล่าบอสเปลี่ยนร่างแล้วแต่ตัวช่วยของเราก็ยิงแรงอยู่นะครับยิงบอสเลยยิงบอสเลยมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาแล้วเรียกมาเรื่อยๆครับเรียกมาเรื่อยๆครับบอสตัวนั้นต้องตายครับตายแน่ๆตายแล้วครับตายแล้วครับเรียบร้อยสู่สุคติครับมารอบที่3แล้วครับเรียกตัวช่วยออกมามาแล้วตัวช่วยของเรามาแล้วครับเฮ้ย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 มารอบนี้บอสออกมา2 ตัวครับ ไม่เป็นไรครับถึงปืนจะเบาแต่เราก็เอาอยู่ครับมาโอ้ยดีนะหลอดน้ำแข็งไว้โอแต่ว่าหลอดแม่งปั๊มอย่างช้าถ้าเร็วกว่านี้นะแม่งจะดีเลยโอ้โอ้โดนหล่อยเว้ยเข้ามาดีครับเรียบร้อยตายตายไป1 ตัวแล้วครับเหลือ1ครับเรียบร้อยรอบนี้บอสมังกรครับมาดีครับก็มาดีครับเราจะเคลียร์พวกมอนตัวเล็กก่อนดีไหมตอนนี้พลังโจมตี11นะครับดาเมจยังไม่แตะ40เลยครับตอนนี้ยังแค่36นะครับเบามากดาเมจ40นะครับพลังโจมตีคูณ14ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยใจแอนอยู่ข้างหลังผมเว้ยบอดใกล้ตายแล้วครับนิดเดียวตายดีวะเออตายอีกทีเว้ยป่ะคราวนี้บอสใหญ่ของจริงครับคราวนี้บอสใหญ่นะครับมาแล้วครับบอสใหญ่ของเรามาแล้วครับมาเรามาสู้กันเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหอก่อนเผื่อต้องใช้ตอนมอนไม่เยอะว่ะต้องใช้แน่นอนอย่าบอกนะว่าพอเข้าเซิร์ฟไทยโดนเนิร์ฟดาเมจอาชิพายไม่ครับผมว่าน่าจะเป็นบั๊กของเกมนะครับผมเชื่ออย่างนั้นอนาคตต้องปรับดาเมจใหม่แน่นอนหลบก่อนนี่เราลงคนเดียวเนี่ยท้าทายขนาดไหนเป็นลูกเป็นลูกเรียกตัวช่วยมารอบทิศเลยเด็กเข้รอบทิศเลยครับโอ้น้ำแข็งโจเรียกมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยต้องใช้ตัวช่วยโอ้ยลูกกระสุนจะหมดแล้ววะเฮ้ยหลบได้เว้ยเอ้ยหลบได้หลบได้โอ้ยลูกจะหมดแล้วต้องเติมต้องเติมกระสุนโยโยผมยืนอยู่เฉยดีกว่าจะค่อยกดปั๊มด้วยเราก็ได้โอ้จะตายจะตายเอ้ยมาๆๆโดนน้ำแข็งโดนน้ำแข็งร้องจะตาย What the fuck อุ้ยอู้อู้เนี่ยของจริงโอ้โหยัดแค่ตัวยืดเลยอะไรครับเนี่ยหูแตกเลยดิหูแตกเลยดิครับเมื่อจะตายเนี่ยบอสฮะบอสเมื่อไหร่บอสจะตาย
จะอึดเกินไปแล้วมันอึดหรือปืนกูกากวะเนี่ยโอ้ช่วยด้วยแข็งแข็งแข็งเฟียบเดทปล่อยเฟียบเดทมาเฟียบเดทโอ้ปืนพก 8.5 แรงวันนี้เฟียบเดทเออปล่อยมานี่ครับเราเข้ายิงในจุดศูนย์กลางมานะครับเป็นหัวใจสำคัญยิงแล้วดาเมจทำลายสูงมากบอกเลยอย่างเงี้ยหลบได้หลบได้หลบได้เว้ยเรียกตัวช่วยมาหน่อยตัวช่วยของเราไปไหนแล้วเรียกมาเรียกมาโอเคเอาปืนพกจิ้มจิ้มก่อนให้มันปล่อยเซฟเดทออกมาโอ้โอ้ปล่อยมาดิออกมาปล่อยมาบทนี้น่าจะปล่อยเอายังไม่ปล่อยเยอะแค่ปล่อยมาโอ้โอ้ขยับไม่ได้ไปรอบนี้แหละเรียกตัวช่วยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยยังยิงเบาอยู่ต้องเรียกมาครับต้องเรียกมามาดิมาดิหลบไว้หลบไว้หลบไว้ก่อนหลบไว้ก่อนหลบไม่พ้นเว้ยเฮ้ยมาดิมาดิโอ้โหแม่งปล่อยรัวๆเลยว่ะกลัวตายเหรอวะกลัวตายมากใช่ไหมมาตอนนี้ได้ตายของจริงเออตอนนี้ครับอย่าจัดเลือดไปเลยเคลียร์พวกมอนก่อนไม่งั้นเลือดมันเพิ่มเรื่อยๆอ่ะหมดแล้วจัดการอย่างง่ายดายนะครับคือในห้องตอนนี้อย่างเงียบลงคนเดียวก็อย่างนี้แหละครับมันเงาๆเงี้ยลงคนเดียวมันเงียบๆมาเนาะมามอนออกมารีบเคลียร์รีบเคลียร์หมดไหมหมดซะเออหมดก็ดีมาเราจัดการบอสต่อครับแม่งปล่อยมาแล้วแม่งปล่อยรัวๆเลยปล่อยมาก็เคลียร์ได้ครับกลัวอะไรอ่ะมาดิมาดิหมดยังกระดองมาเราสามารถเรียกตัวช่วยได้เรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวครับน้ำแข็งอ้อโอ้โหเมาเลยเจออย่างนี้ไม่ยิ่งเจอหอกก็หน่อยหอกนี่ยังแรงอยู่เนี่ยหอกไม่กากนะครับเรียกมาเรื่อยๆปล่อยเฟรฟเดฟมาดิปล่อยมาตายนะบอกเลยตายแน่นอนโอ้โหแม่งไม่ปล่อยปล่อยแต่มอน what the fuck มาเอาแทงๆแทงๆเอาแทงๆเอาเดี๋ยวก็ไปเรียบร้อยตายเว้ยเหนื่อยเล่นกับปืนนี่บอกเลยครับเหนื่อยแต่ก็ยังดีนะครับที่โหมดเฟียร์ตำนานมันคือง่ายอ่ะมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนนะครับคือสมัยนี้มันง่ายอยู่แล้วนะครับแค่มีปืนดีๆแรงๆก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นแบบว่าต้องมีบาเลตหรือวอลฮันเตอร์เหมือนสมัยก่อนนะครับผมเจอคำถามแบบนี้อีกแล้วนะครับว่าใส่อะไรบ้างนะครับถึงจะวิ่งเร็วนะครับก็ตามนี้เลยครับตามที่ผมใส่เลยนะครับนี่มีอะไรบ้างนะครับดูเลยนี่ดูเอาผมใส่อะไรบ้างนะครับถึงได้วิ่งเร็วขนาดนี้สัตว์เลี้ยงบวก3นะวิ่งไวบวก3แต่ที่ผมขาดก็คือขาดเสื้อนะครับผมไม่ได้เอาเสื้อมาด้วยนะครับเพราะว่าเสื้อมันไม่สวยนะครับไอเสื้อตัวนี้มันจะวิ่งบวก1นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ผมว่ามันไม่ค่อยจะสวยนะครับไอเสื้อวีเชียร์ไทยแลนด์เนี่ยผู้ชายก็มีนะครับวิ่งบวก1แล้วก็บวกกับเราใช้พวกธนูหน้าไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เลยพวกธนูอย่างนี้นะครับคือถือแล้วมันจะเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับหน้าไม้นี้ก็เหมือนกันน่าจะบวกวิ่งนะครับถ้าเราถือเนี่ยพวกดากอนชูดอันนี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะไอ้พวกแฮนด์ครอสโบว์แล้วก็เนี่ยไม่น่าจะ
เกี่ยวนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ